สวัสดีจ้ามื้อนี้ฝนตกว่าสิพาไปเบิ่งข้างนอกถึงแต่ว่าฝนตกลิ้นๆเนาะจ้ะจังซี่ล่ะอากาศแบบว่าอากาศนิวซีแลนด์มันแบบว่ามันบ่เสถียรมื้อวานนี่อากาศร้อนๆมื้อก่อนนี่ก็แดดร้อนๆแต่ว่ามามื้อนี้ฝนตกแต่ว่าน้องจะพาไปทําอะไรน้องสิพาไปเบิ่งสวนผักจ้ะสวนผักอุ๊ยมันใหญ่ขึ้นหลายแล้วจ้ะแล้วก็น้องก็สิแบบว่าสิฟ้าไปเก็บมื้อนี้เฮ็ดขนมเส้นมาเบิ่งกันเนาะว่าในข้างนอกมีหยังว่าน้องไปเก็บหยังแน่ไปดูกันเลยจ้าข้างนอกมันก็สิเป็นแบบว่าฝนตกฝนตกลิ้นๆจ้ะฝนตกลิ้นๆแต่ว่าก็บ่แห้งปานใดเนาะมันสิปล่อยๆเนาะหญ้าก็ขึ้นดีๆเด้เพราะว่าหญ้าอยู่นี่มันสิแบบว่าอากาศมันบ่หนาวเห็นบ่น้องใส่เสื้อใส่เสื้อกล้ามเพราะว่าไปออกกําลังกายมาหลังจากนั้นมันสิแบบว่ามันสิร้อนแล้วมันสิอากาศดีหญ้ามันสิขึ้นดีไปเบิ่งมันฝรั่งขึ้นแล้วเห็นป่ะมันฝรั่งของเดวิดอันนี้มันยังนี่อันนี้ก็ผักผักของป้อมมันขึ้นเองจ้าเห็นป่ะของเดวิดผักกาดก็มีเด้พวกเจ้าเห็นบ่ผักกาดเพราะว่าปีที่ไปแล้วน้องมีผักกาดเห็นป่ะใบผักกาดผักกาดหินบ้านเฮามั้ยนี่เด้มันขึ้นแล้วจ้าเห็นป่ะมันฝรั่งที่เดวิดเฮ็ดมื้อนั่นล่ะเดวิดก็เลยบอกว่าเจ้าไปเบิ่งดูซั่นว่ามันขึ้นแล้วว่าซั่นว่าเฮ็ดให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะน้องว่าสวยอยู่เด้จ้ะพูดล่ะหญ้าก็สิผสมประสานกันแน่ล่ะตั้งแต่ว่าบ่เป็นหยังผักงามเหรอเด้พูดล่ะเห็นบ่ผักขุมฮอบ้านเฮาเนาะผักกาดฮอผักกาดหยังบ้านเฮาเห็นบ่มันงามจ้ะเห็นบ่มาอัปเดตให้พวกเจ้าเบิ่งเนาะเห็นบ่ต้นหอมหัวน้อยๆบ้านเฮาน่ะจ้ะเห็นบ่มาเบิ่งบรอกโคลีบรอกโคลีกําลังสิเป็นดอกกําลังสิเป็นจอมเห็นบ่โอ้ยไปบ้านแล้วผู้ใดสิมาเบิ่งผักหายนี่แม่หั่นผู้ล่ะจ้ากําลังสิเป็นกระเทียมก็งามเห็นบ่กระเทียมมันกําลังงามทุกอย่างกําลังงามเห็นบ่งามจ้ะมื้อนี้สิมาเก็บหยังว่าติมาเก็บใบบักโหดใบบักโหดบ่ทันได้แบบว่าใบมันบ่ทันได้แบบว่าบ่ทันได้อ่ะเปลี่ยนสีเนาะมันยังอ่อนๆอยู่แต่ว่าน้องก็เก็บได้เนาะจ้ะเนาะเห็นบ่มาเบิ่งได้หยังแน่โอ้ยแล้วเบิ่งได้พุ่นล่ะมาเก็บผักต้องเก็บจ้ะเพราะว่าคันแบบว่าคันมันแก่แล้วมันบ่เป็นตะกินเนาะแล้วเบิ่งมันเกิดเองตามธรรมชาติบ่เคยเทศได้นี่เพราะว่าน้องใส่คอมพอตเม็ดมันสิอยู่ข้างในมันก็เลยแบบว่าเก็บเป็นหน่วยล่ะเห็นป่ะมะลิลิเอาผักสวัสดีจ้ามากินขนมเส้นมาขนมเส้นเพิ่งไปเก็บผักเก็บหยังมาหั่นผักหลายๆผักเป็นผักเป็นพูดล่ะผักเป็นผักเป็นจ้าน้องก็เลยแบบว่ากินไปเล่าไปนะจ้าเนาะซื้อเฮ็ดขนมเส้นน้องเพิ่งไปออกกําลังกายแล้วก็จริงๆแหละถ้ามันออกกําลังกายมันหิวตัวจริงๆแหละกลัวสิบ่อยากไปออกกําลังกายเพราะว่าออกกําลังกายมันก็กินหลายคือว่าล่ะทําน้ําปลาทูจ้ะปลาทูสิเบาอีหยังสู่ฟังหน่อยเบาเรื่องบ่น้ำปลาทูใส่ผักหลายๆหอมห่วยห่วยโอ้ยน้ำลายออกที่นี่มักข้นๆแม่น้องชอบข้นๆนะจ๊ะเนาะทนก่อนเดี๋ยวจะขยับหม้อไปทางนั้นเนาะจ้ะเนาะแป๊บนึงหนูน้องสิเว้ากินไปเว้าไปเนาะบักแลดิบมันเป็นรสชาติจังได๋วะติมันก็คือจังหัวใช้ข้าวบ้านเฮาแล้วมันเป็นน้ำๆแซ่บอยู่มันได้ออกเฟียนๆแล้วก็เผ็ดๆบ้านเฮามีบ่บ้านเฮามีขายมีบ่มากินขนมเสร็จยุ่งจ้ะฝนก็ตกเมื่อวานนี่เป็นยังไงบุ
เมื่อวานนี่แดดดีดีมามื้อนี้ฝนตกมันเป็นจังซี่ล่ะอากาศมากินน้ําอามากินขนมเส้นจ้ะกินขนมเส้นน้ํากันเด้อบ่กินขนมเส้นแล้วก็สิไปซุปเปอร์มาร์เก็ตน้องปาดออกให้เบิ่งแล้วมะเขือเทศเป็นจังซี่บ่มะเขือเทศเป็นสิอ่ะพี่จุ่มบอกว่าเอาเม็ดมันไปตากแดดในว่าซั่นเดี๋ยวน้องจะลองดูเรามีกระเทียมผู้ใดทานกระเทียมกระเทียมกอกระเทียมมันสิแพงคนนิวซีแลนด์เขาปลูกเองมันก็เลยแพงจ้ะกระเทียมมันแพงแล้วมันก็สิหอมกว่าแบบว่าเขาส่งมาจากประเทศอื่นนั่นแหละมันสิหอมกว่ามันก็เลยแพงนะจ๊ะเนาะผักแป้นนี่แซ่บเด้อเพราะว่าต้องปลูกเองผักแป้นมันค่อยแซ่บมันสิออกหวานๆผักแป้นผักแป้นแซ่บอยู่จ้ะขนมเส้นมื้อนี้โอ้แซ่บอยากคึดอยากเมื่อวานนี่พี่พี่ยารับหลับคุยกันทางไลน์เมื่อวานบอกว่าน้องหันมากินก่อนเนาะพักจากสวนหันไปเก็บมาหันน้องคือบอกสู่คนฟังแน่ว่ากฎหมายประเทศนี้เป็นยังไงวะท่านถ้าผู้ใดมีรายได้70,000เหรียญบาทต่อปีนี่เขาคิดเป็นปีจ่ายจักเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไปผู้ใดบ่ถึงตามที่กำหนดเขาสิมีเปอร์เซ็นต์บอก 32% 30% แล้วแต่รายได้มากรายได้น้อยของประเทศนิวซีแลนด์แต่ว่าเสียภาษีบ่ถือว่าโอเคถามว่ามันแพงบ่มันก็แพงจ้ะแต่ว่าถามว่าแล้วบางคนก็ถามว่าเมียบ่ได้เฮ็ดงานภรรยานั่งอยู่บ้านซื้อได้เงินบ่บ่ได้จ้ะบ่ได้ว่าจะบาทอยู่ดีจ้ะบางคนเขาได้อยู่เด้น้องก็เลยแบบว่าเราสู้ฟังบ่ได้จะว่าประเทศอื่นเขาจ่ายภาษีเยอะเขาก็เลยซอยได้ทุกคนแล้วขั้นบอกว่าน้องแก่น้องจะได้กินเงินเดือนไหมกินแบบว่ากินเงินรัฐบาลบ่ได้กินจากขั้นอยู่นี่ถ้าน้องแต่ว่าเงินผู้เฒ่ามันบ่ได้หลายมันได้200บ่แม่น200นี่ติแม่นบ่อาทิตย์นึง200ใช่มั้ย250หรือว่า200แม่นบ่มันบ่ได้หลายจ้ะถ้าสมมุติว่าถ้าผู้ใดบ่ได้ไปทํางานเขาก็ให้เงินว่างงานสําหรับผู้มีรายได้น้อยเขาก็ให้เงินว่างงานอีก200เท่าไหร่250ก็เจ้ากับตีไปเลยตลอดเลยเท่าไหร่นี่แหละจ้ะคือเงินว่างงานเขาบ่มีรายได้เขาบ่ได้เฮ็ดงานแต่นะเขาหางานบ่ได้เขาไกลเขาแต่ว่าผู้ใดมีรายได้เขาก็บ่ให้ถ้าน้องเฒ่าอยู่นี่ปุ๊บน้องก็ได้เงินคนแก่ขั้นบ่ได้อยู่นี่ก็บ่ได้ถ้าน้องไปอยู่เมืองไทยน้องก็ไม่ได้เงินคนแก่เขาให้เฉพาะคนนิวซีแลนด์จ้ะคนที่ใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศเขาถึงให้ขั้นออกไปแล้วเขาบ่ให้เนาะประเทศที่เขาเสียเงินหลายๆเขาทำงานมาเขาหักเยอะหักจนว่าน่ากลัวขนาดนิวซีแลนด์ไม่เสียเยอะเหมือนกับประเทศอื่นเรายังเสียดายเงินที่เราหามาได้เลยเพราะว่ามันหักเยอะไงบอกเรียงภาษีนะจ๊ะเนาะแล้วก็
อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะจ๊ะเนาะบางคนก็สิคิดว่าบางคนนะจ๊ะเนาะไม่ได้ว่าหมดทุกคนนะบางคนก็สิคิดว่าเฮามาเฮ็ดวิดีโออยู่นี่เฮามาอวดมาอ้างถ้าคุณดูถ้าผู้ใดอคติกับคนเฮ็ดวิดีโออย่าดูดีกว่าจ้ะน้องคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมันบ่แม่นมาอวดมาอ้างเลยเพราะว่าเฮาซื้อให้เห็นแต่ขนาดดาราเขามีชีวิตหรูหราขนาดใดเขายังมาทำมา YouTube ให้เห็นเลยแล้วคนติดตามเขาเยอะเป็นล้านเป็นล้านล้านคนชีวิตเขาดีขนาดไหนอันนี้น้องแบบว่าอันนี้น้องพูดเป็นกลางๆนะเพราะว่าคนทำ YouTube บางคนจะคือมาอวดมาอ้างโชว์บ้านโชว์นั่นโชว์นี่มันโมเมนต์อยากให้เห็นตัวตนของเขาเขาอยากให้เห็นว่าเขาอยากจะเห็นว่าประเทศนั้นๆเป็นยังไงเขามานั่งให้ความรู้แต่ว่าบางคนมีอคติกับคนเห็นวิดีโอเนี่ยก็ช่วยไม่ได้จ้ะจริงๆเพราะว่ามันยังรู้บ่คุณบ่ได้คุณจะคุณมาเบิ่งคุณเสียเวลามาเบิ่งเพราะว่าคุณไม่ได้ความรู้เลยคุณมีอคติกับคนที่เมียฝรั่งหลายๆคนเขามาทำนะจ๊ะเนาะมันโมเมนต์มีแต่น้องผู้เดียวได้คนเห็นคนทั่วโลกเขาเห็นจริงๆจ้ะคิมคาเดเชียนเห็นไหมไปดูนะคิมคาเดเชียนเขาทำนะช่องของเขานะครอบครัวของเขาเดี๋ยวนี้เขาจนโด่งดังนั่นแหละเขาเจาะไปเบิ่งเขาอวดไหมล่ะเขาให้ทำเขาทำให้ดูไงว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วคนไปติดตามเขาเยอะไงมันน่าสนใจด้วยจ้ะใครบ้างจะไม่สนใจน่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตของคนอื่นมันน่าสนใจดิเราก็ได้ความรู้ไปด้วยว่าแต่ละประเทศนั้นๆมันเป็นจังใดถ้าสิว่ามาจับนางจับผิดกันเลยว่าโอ้อินี่อวดล่ำอวดรวยก็ช่วยไม่ได้จะแสดงว่าคนคนนั้นมีอคติแล้วก็คุณไม่ได้อะไรเลยจากวิดีโอนั้นๆเนาะจ๊ะเนาะน้องดูคนน้องดูวิดีโอน้องไม่ได้ดูว่าเขามานั่งอวดเขามานั่งอันนั้นน้องจะดูว่าเขาเล่าเรื่องอะไรคนที่ไม่ได้ดูวิดีโอแหละโลกแคบจริงๆน้องไม่ได้ว่านะน้องก็เป็นคนดูวิดีโอศึกษาวิดีโอเพราะว่า YouTube มันมีหลากหลายมีบ๊อบพวกเจ้าอยากเบิ่งอย่างมันมีเบิดสอนทุกสิ่งทุกอย่างสอนทำทุกอย่างเราอยากรู้อะไรเราก็เข้าไปหาพี่ Google เราก็ดูใน YouTube วิธีการทำอะไรเป็นยังไงเห็นบ่น้องเชื่อว่าทุกคนได้อะไรเยอะจากเมียฝรั่งหรือว่าไม่ใช่เมียฝรั่งแล้วจ้ะเนาะคิดอย่าคิดแคบนะจ้ะเนาะคิดให้มันกว้างเปิดโลกกว้างนะจ๊ะเนาะการดูวิดีโอดูให้มันโลกกว้างจะได้เห็นว่าคนอื่นเขาใช้ชีวิตยังไงประเทศนั้นๆที่เขาอยู่เป็นยังไงการที่เขาออกมาพูดมันจริงไหมทุกคนเมียฝรั่งทุกคนทำวิดีโอเขาบอกแล้วมาว่าเรื่องขีดตัวพวกเจ้าฟังเขาว่าเรื่องจริงจ้ะจากประสบการณ์ที่เขาพูดอีลิบอกแล้วว่าเลยน้องมานั่งเนี้ยน้องก็เล่าเรื่องจริงจ้ะขั้นบ่เรื่องจริงแม่นบ่คนอยู่ในนิวซีแลนด์พวกเจ้าว่าคนไทยมีเยอะขนาดไหนคนไทยเยอะถ้าน้องพูดผิดนะเขาจะคอมเมนต์อย่างแรงเลยนั่นแหละเราต้องรู้จริงบ่แม่นว่าเอาเรื่องแบบว่าโมเมมาเว้ามันบ่แม่นเรื่องจริงทั้งหมดเราบ่สู้ฟังสู้เหรอจ้ะน้องคนก็สิคิดว่าถ้ามันนางอวดนางอ่างมันนางอวดมีนั่นมีนี่ยังไม่ได้อวดเลยจ้ะว่ามีโน่นมีนี่บ่ได้มีหยังแบบว่ามันนั่งแบบมาแจกแจกมาเฮามีนั่นมีนี่มันบ่แม่นจ้ะเพียงแต่ว่าเราสู้กันฟังมันนั่งกินก็บ่ได้มันนั่งกินพวกเจ้าฟังเล่าเรื่องหลายๆเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เล่าให้ฟังแบบนั้นแบบนี้นะคนที่ออกมาพูดนะจ๊ะเนาะนั่งเล่านั่งพูดให้ฟังน้องคิดว่ามีความรู้จ้ะน้องไปดูคนอื่นเนาะไปดูคลิปวิดีโอของแม่บ้านของแม่ฝรั่งผู้อื่นน้องก็ได้ความรู้เพราะว่าแต่ละประเทศมันบ่คือกันกฎหมายแต่ละประเทศก็บ่คือกันคันพวกเจ้าสิคือว่าเออมาเบิ่งอีนางอู้อีนี่อวดรวยอวดนั่นอวดเนี่ยเห็นเขาแป๊บ
ป๊บเดียวไม่ถึง2นาทีก็สรุปแล้วว่าเขามาอวดรวยรู้ได้ไงต้องดูให้มันจบต้องเบิ่งพิจารณาเบิ่งว่าเขาเว้าเรื่องหยังว่าเขาเว้าเรื่องนำอย่าเพิ่งสรุปอย่างเนาะน้องก็สนใจหรอกจ้ะผู้ใหญ่สิว่าน้องที่ไหนกับสร้างน้องน้องก็สนใจจ้ะเรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนที่การเราออกมาพูดแบบนี้นะจ๊ะเนาะเพราะว่าน้องพูดเรื่องจริงจ้ะบ่มีคำว่าเรื่องบ่จริงออกจากปากน้องมีแต่เรื่องจริงเพราะว่าน้องจะไตร่ตรองมากกับคำพูดของตัวเองถ้าอันไหนไม่จริงน้องตัดออกตัดออกพิจารณาเยอะมากบางครั้งเดวิดก็ต้องมานั่งฟังด้วยในวิดีโอนั้นๆที่น้องทำบ่แม่นว่าซุ่มซี่ซุ่มหานึกซิว่าอย่างบ่บอกบ่แม่นได้จ้ะเนาะแต่น่าเสียดายคนที่แบบเขามาเบิ่งคิดกับเราในทางแง่ลบเกินไปนะนะบางคนนะจ๊ะเนาะบางคนก็น่าเสียดายเนาะอยากจะให้เขาลองมาทำวิดีโอบ้างเขาจะทำยังไงเขาจะสื่อสารยังไงกับคนน้องคิดว่ามันโกหกไม่ได้หรอกคนมาทำ YouTube การทนมาทำวิดีโอเขาก็ต้องให้สิ่งดีๆกับคนดูไม่มากก็น้อยเหมือนกับน้องมานั่งเล่านี่แหละพี่เล่ากับไทม์อีกคนนึงว่าแบบว่าเล่าสิแบบว่าอย่างก็เอาของเขามาในนิวซีแลนด์น่ะน้องก็บอกว่าเอาของแห่งเอาเขามาโลดของแห่งของกินได้อ่ะมามาของแห่งอย่างกระด้างเอามาโลดเขามาในเบิร์ดทั้งของเขาบ่ห่างนั่นเป็นพวกอาหารสดของสดอย่าเอามาเขาบอกให้เอาเข้ามาเราก็รู้แล้วว่าประเทศนี้ห้ามอะไรเราอย่าเอาเข้ามานะจ๊ะเนาะบางคนก็คิดว่าบ่อยากเอาเข้ามามันยุ่งยากลำบากอันนั้นก็เป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละคนเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าแต่น้องนี่น้องมักออกมาจากอาหารจากเมืองไทยมาเพราะว่ามันถูกกว่าเยอะแล้วก็เพราะว่าเข้ามาถึงลงเครื่องปุ๊บเขาก็เห็ดเขากินได้เลยเห็ดกินขนมขนมสิน้องขนมาหมดเด็กเอาไปโรงเรียนเด็กฝากเพื่อนฝากฝูงได้เบิดจ้ะน้องไม่เคยมีปัญหากับอะไรนะบ่เคยมีปัญหากับการเอาของเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์น้องเอาเข้ามาเยอะด้วยบางคนก็บอกว่าพันผักย่อเข้ามาดีกว่าขั้นเขาจับได้มันบ่คุ้มมันบ่แม่นอย่างนี้ฟังน้องก่อนน้องเป็นคนเอาทุกอย่างลองมาหมดแล้วพันผักนี่มันบ่ถ้าสมมติว่าเราไปซื้อตามตลาดที่เขาแบบว่าใส่ถุงแล้วก็เอาเม็ดมาอันนั้นไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นซองที่มันติดว่าผักบุ้งมีชื่อผักบุ้งเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเป็นแพ็คอย่างดีหนาแน่นแล้วก็พอเวลาเราขึ้นเราพอเวลาเราจะมานิวซีแลนด์เขาจะมีที่กรอกที่เขียนเราก็ระบุไปว่าเราเอาของอะไรมาบ้างเอาเมล็ดพันธุ์อะไรมาบ้างอย่าโกหกอย่าลักลอบเข้ามาเป็นเด็ดขาดถ้าเขาจับได้คุณโดนปรับแน่นอนอาจจะเยอะด้วย500 600เหรียญน้องไม่รู้เพราะว่าน้องไม่เคยถูกปรับน้องจะแจกแจงให้เขาทุกอย่างที่น้องเอาเข้ามาถ้าในกระเป๋าเราถ้าเราลืมถ้าเฮาลืมเด้เฮาลืมกอกถ้าเฮานึกได้โอ้ฉันลืมเอานี้เอ็กซเรย์ให้เฮาทำถูกต้องกฎหมายน้องไม่เคยมีปัญหาจ้ะถ้าสมมติว่าอันไหนที่แบบว่าคือจังกุนเชียงเขาบอกว่าอันนี้เข้าไปไม่ได้เนาะเขาก็แค่เอากุนเชียงไปเขาไม่ได้มาปรับเฮาได้เขาก็ได้มาปรับซุ่มซี่ซุ่มหาเขาก็ได้มาสิมาเอาเงินน้ำเฮาขนาดนั้นเขาก็ได้เอาจ้ะเขาว่าเอานอกจากว่าเฮาสิอุบอัดอย่างมาติบ่เขียนในรายการนั่นบ่เขียนเอายัดใส่หม่องใดบุ้มาเพราะแต่ไปแล้วข้างนอกมีหมาจ้ะมีหมาดมหาลังเทียดมเพราะแต่มาดมแล้วมันได้กินอาหารมันบ่มันได้กินที่เจ้าเอามาน่ะ
สวยจ้ะนั่นแหละเขาจะปรับเจ้าตรงนั้นแหละเออนั่นแหละเพราะว่าประเทศนิวซีแลนด์มันเป็นอย่างคือเอาเขามายากประเทศนี้มันเป็นเกาะก็คือจังหวัดหนองเว่าแล้วมันเป็นเกาะแล้วมันบ่สามารถที่จะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาได้แล้วมันบ่มีผู้ใดเอามาทางอื่นใดนอกจากคนคนเท่านั้นมนุษย์เท่านั้นนำพาสิ่งต่างๆเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ขนาดต้นไม้ที่แบบว่าเขาห้ามตั้งแต่สมัยตะกอนมันบ่ได้เข้มงวดขนาดนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเข้มงวดเห็นบ่มันก็มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ท่านสังเกตเบิ่งเด้อขั้นต้นไม้นิวซีแลนด์อีหลีเนี่ยเวลาฤดูหนาวต้นไม้นั่นจะบ่ผลิใบออกจะบ่มีใบออกใบมันสิบ่ล้นข้างเป็นของขั้นต้นไม้นิวซีแลนด์อีหลีพวกเจ้าสังเกตเบิ่งอีหลีถ้ามันใบเปลี่ยนสีขึ้นใบเมลเบิร์นใบอีหยังที่แบบว่ามาจากประเทศอังกฤษนะใบมันสิโลนออกแต่ขั้นต้นใหม่นิวซีแลนด์น่ะมันใบมันบ่ใบมันบ่โลนหนาหนาวนะใบมันสิบ่โลนออกมันก็ยังมีใบให้เห็นนะคือต้นใหม่นิวซีแลนด์จําไว้นะเห็นบ่มาดูวิดีโอน้องก็ได้ความรู้ไปบ่แม่นว่าบ่ได้ความรู้บ่ได้มานั่งอวดรวยบ่ได้มานั่งอวดให้พวกเจ้ามาเบิ่งแล้วจ้ะบางคนคิดนะน้องจักสิวางแบบเนาะนานาจิตตังเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเว้าเว้าเป็นความรู้ให้กันฟังถ้าใครคิดไม่ดีเนาะจ้ะเนาะแค่ดีแค่ดูคลิกเข้ามาก็มีอคติแล้วอื้อฮะน้องก็เสียดายเนาะจ้ะเนาะแต่ละคนเนี่ยคนทำวิดีโอมีอะไรดีๆทั้งนั้นเลยพวกเจ้าเบิ่งให้มันจบอืมเบิ่งให้มันจบมันมีสาระของมันอยู่ข้างในเขาสิเว้าเรื่องอีหยังต่างๆเขาสิเว้าสู่ฟังอุ้ยลืมกินอันนี้ลืมกินบักแปบอืมลืมกินน่ะมันสิมีขอดีๆในเรื่องอืมในเรื่องราวของมันมันสิมีสิ่งดีๆในแง่มุมต่างๆแต่ละประเทศเห็นบ่น้องไปดูบางที่บางครั้งเขาก็ห้ามเก็บเห็ดแต่ละประเทศว่ะอืมเป็นต่างวิดีโอมันได้ความรู้เยอะจ้ะถ้าเราดูเป็นความรู้ถ้ามันถ้าคิดว่าบางคนมาอคติกับเราเขาก็ไม่ได้อะไรจากเราอืมน้องขอตัวเนาะนอกจากเนาะคลิปนี้ก็กินไปคุยไปแล้วก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนอกจากเนาะน้องก็น้องเชื่อว่าคนดูวิดีโอเพิ่นดูหลากหลายคนเบิ่งเพิ่นสิได้ความรู้แต่ว่าอย่าพึ่งไปตัดสินใจคนว่าเออคนๆนั้นเขาเป็นยังไงต้องเบิ่งซะก่อนหลังจากนั้นการที่สิแบบว่าตัดสินใจมาดูน้องเหมือนกันหรือว่าดูคนอื่นเหมือนกันเนาะจ้ะเนาะเบิ่งเพิ่นไปเรื่อยๆซะก่อนหลังจากนั้นค่อยสรุปวิดีโอเดียวมันบางครั้งมันก็บ่ได้บ่งบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแบบใดวิดีโอนี้เป็นแบบใดบางครั้งเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งหรือว่า 2-3 คลิปวิดีโอจะได้เห็นตัวตนของคนคนนั้นนะจ๊ะเนาะอันนี้น้องฝากไว้ไม่ใช่แค่ช่องน้องคนเดียวนะจ๊ะเนาะคนที่ทำช่องเหมือนกันไม่ได้มาอวดจ้ะแค่เพียงแบบว่าอยากแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนดูแต่ว่ามันก็ห้ามความคิดของคนไม่ได้ที่คนจะบอกว่าเรามาอวดเนาะนะจ๊ะเนาะมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ความรู้จากเราไปเลยเขาแค่มีอคติแค่มาดูว่าเรามานั่งอวดไม่เห็นได้อวดอะไรเลยเนาะมานั่งกินกับมานั่งกินให้เบิ่งเราก็เว้าเรื่องราวโน่นนั่นนี่สู่ฟังเว้าแต่เรื่องจริงเว้าตั้งแต่เรื่องบางคนอยู่เมืองไทยหรือว่าคนอยู่ประเทศใดเพิ่นก็สิบ่เห็นชีวิตเพิ่นก็แค่แบบว่าน้องจะพยายามเล่าให้มันเห็นภาพให้เห็นไปน้ำกันจะรายละเอียดจะเยอะมากเพราะว่าการทำวิดีโอมันแค่แป๊บเดียวไปถ่ายมาแป๊บเดียวแต่ว่าความจริงมันมีอะไรเยอะที่น้องแบบว่าบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะเล่าได้นอกจากเนาะไปกันเด้อฝากคลิปนี้ไว้ในเด้อฝากกดติดตามและฝากกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะเนาะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบาย